ที่นี่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครศูนย์กลางการคมนาคมหลากหลายเส้นทางเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความร่มรื่นงดงามด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานอย่างกลมกลืนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459จากจุดเริ่มต้นที่มีการเรียนการสอนเพียง4คณะวิชาคือคณะรัฐประศาสนศาสตร์แพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชารวมทั้งสิ้น19คณะ1สำนักวิชามี506หลักสูตรแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี113หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา393หลักสูตรในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ87หลักสูตรตลอด100ปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่สถาบันศึกษาหลักของชาติในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจากหลากหลายสาขาวิชาชีพกว่า 300,000 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่จบออกมาทำงานจนเติบโตเป็นผู้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กรระดับชาติหลายร้อยคนมีผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่มีผลกระทบระดับโลกเช่นสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของเพศประจำองค์การสหประชาชาติมีแพทย์ไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคและมีนักวิจัยดีเด่นระดับชาติที่ได้รับรางวัลจากทั้ง3หน่วยงานวิจัยหลักรวม191คนนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยงานประดิษฐ์และการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรรวม921ฉบับมีผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล74ผลงานจาก16เวทีระดับนานาชาติมีศิลปินแห่งชาติ38คนและยังมีบุคลากรสาขาอาชีพอื่นๆอีกนับพันคนที่กระจายออกไปรับใช้สังคมครอบคลุมทุกภาคส่วนทั่วราชอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนชาวจุฬาจึงควรรู้ค่าแห่งกิจจุฬาไม่ได้สอนเฉพาะความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพแต่จุฬาสอนให้รู้จักแบ่งปันสำหรับผู้อื่นและมีคติพจน์ว่าความรู้คู่คุณธรรมร้อยปีที่ผ่านมาจุฬายึดมั่นในพระราชปณิธานเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติภูมิในการรับใช้ประชาชนสังคมและประเทศชาติจุฬาได้ทำหน้าที่ตามพระราชประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์สำหรับศตวรรษใหม่นั้นเนี่ยเราจะขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์หลักๆ4ด้านครับด้านที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นิสิตนะครับทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมด้านที่2ก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมนะครับสำหรับประเด็นที่3ก็คือการที่นำทั้งบัณฑิตของจุฬาแล้วก็องค์ความรู้ของจุฬานั้นเนี่ยออกไปสร้างเสริมสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งบทบาทของจุฬาต้องอยู่ใกล้ชิดกับสังคมไทยมากขึ้นส่วนประเด็นสุดท้ายเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความรุนแรงความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนมาจากระดับนานาชาติหรือมาจากภายนอกเพราะฉะนั้นต้องนำพาจุฬาให้ก้าวไกลในสังคมระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันครับการสร้างคนนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของทั้งสังคมไทยและสังคมโลกในทุกสาขาวิชาชีพโดยทำหน้าที่บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงต่างๆรวมไปถึงการเป็นผู้บริหารประเทศหรือนักบริหารในองค์กรระดับชาติและระดับสากลสำหรับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เป็นประโยชน์และมีความโดดเด่นอาทิการสร้างกระดูกไทเทเนียมผลิตภัณฑ์รักษาแผลจากเปลือกมังคุดการโคลนนิ่งกระบือโคลนทองเป็นผลสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยเป็นต้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้นำองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
ดยมีการตั้งศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคทั้งที่จังหวัดน่านและอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคในขณะเดียวกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสังคมไทยกับสังคมโลกโดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์อาทิงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเลโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยนะคะทั้งในด้านแหล่งทุนทั้งในด้านการส่งเสริมด้านต่างๆเพราะว่างานวิจัยที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานที่จะต้องลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ครั้งละนานๆผลงานวิจัยสามารถจะทำให้ชุมชนเอาไปใช้ต่อได้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีว่าทำภาษามากขึ้นเราพบว่านโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยบางทีไม่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนพื้นเมืองเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็มีประโยชน์ในการต่อยอดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยค่ะ1ทศวรรษที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยโดย QS University Ranking Asia ประจำปี2016และ QS Graduate Employability Ranking 2017นอกจากนี้ยังติดอันดับ1มหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทยโดยUI Green Metric World University Ranking 2014ถึง2015อยู่ใน30อันดับแรกของโลกและอันดับ4ของโลกประเภท City Center University ตลอด100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนางานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมีงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 10,000 เรื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตทั้งนี้นอกจากจะนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์แล้วงานวิจัยเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเป็นการตอบโจทย์แก่สังคมและแก้ปัญหาของประเทศได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจนถึง100ปีและยังมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทัดเทียมเท่าระดับนานาชาติเลยค่ะInternational high quality education. It's not only the theory. Various kind of course. International accreditation. The reputation. ทั้งหมดนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่2ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน